สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซินีพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยพ็อปครับและผมขชานนทนันก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรฮะรับชมรายการของเราได้ในช่อง True Movie Hits True Thai Film และ True Film Asia นะครับผมและมาถึงช่วงแรกช่วงนี้หนังที่เราจะมาพราวลี่พรีเซนต์กันนะฮะสร้างมาจากนวนิยายเด็กนะฮะของโรอันดานะฮะซึ่งเรียกได้ว่าชื่อก้องโลกกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับผมในปี1989เนี่ยเคยเป็นแอนิเมชันมาก่อนในประเทศอังกฤษนะครับและในปี2016นี้กลายมาเป็นหนังให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วนะฮะกับ The BFG นั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างแรกกันก่อนนะฮะแล้วกลับมาอยู่กับ The BFG กันต่อครับThe witching hour, when the boogeyman comes out, when people go missing. The girls say the witching hour arrives at midnight. I think it comes at 3 in the morning, when I'm the only one left awake. Like always, like now.Never get out of bed. Never go to the window. Never look behind the curtain. Begins. เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับตัวอย่างแรกของ The BFG ฮะถือว่าน่าดูมากเลยทีเดียวแต่หลายคนก็คงทราบแล้วThe BFG แล้ว The BFG แล้วยังไงกระชา The BFG นี่ย่อมาจากอะไรผมมาตอบคุณผู้ชมในวันนี้แหละครับผม The BFG นี่ย่อมาจากThe Big Friendly Giant นั่นเองนะฮะซึ่งขัดกับบุคลิกของยักษ์ที่เราเห็นข้างหลังมากนะฮะปกติยักษ์ทวนมืดพูดถึงยักษ์หรือนึกถึงยักษ์เนี่ยก็จะนึกถึงความดุร้ายความโหดร้ายนะฮะตัวใหญ่หน้าเกรงขามแต่ยักษ์ตัวนี้ฮะแตกต่างออกไปครับเพราะเป็นยักษ์ที่ใจดีมีเมตตาไม่เหมือนกับยักษ์ตัวอื่นนั่นเองนะฮะก็ตรงตามชื่อเรื่องเลย The BFG นั่นเองเอาเป็นว่าเราได้รู้กันคร่าวๆแล้วแต่ขอเบรกไว้แป๊บนึงไปดู5อันดับหนังทำเงินโดย Major Box Office กันก่อนนะฮะว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างอยู่อันดับไหนกันบ้างฮะแล้วกลับมาอยู่กับ The BFG กันต่อฮะได้เวลาติดตาม Major Box Office 5อันดับหนังทำเงินโดย Major Cineplex ประจำสุดสัปดาห์วันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้กันแล้วนะคะ It's great to be backเริ่มกันที่อันดับที่5ตกลงมาจาก3กับหนังแอคชั่นมายากลภาคต่อเรื่อง Now You See Me Too ที่ตอนนี้กวาดรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า58ล้านเหรียญแล้วค่ะ You think you've seen it all Take another look Excuse me while I'm just a guy อันดับ4หนังเข้าใหม่แนวดราม่าทริลเลอร์เรื่อง The Sharrows ซึ่งได้รับคำชมว่าเป็นหนังเกี่ยวกับฉลามที่ดีที่สุดถัดจากเรื่อง Jaws ค่ะ Get out! Jaws! I get the feeling they're shushing us for a reason. Like something with one big eye tentacles. อันดับ3ตกลงมาจาก2กับหนังแอนิเมชันภาคต่อเรื่อง Finding Dory ที่ได้ Ellen DeGeneres มาให้เสียงเป็น Dory เจ้าปลาขี้ลืมค่ะ Out there is my family. I can't find him on my own. Hang on, Dory. Surf's up, dude. Incoming. I don't want to be touched. Sorry. That's okay. You've got to remind them Earth is not for the taking.อันดับ2ตกลงมาจาก1กับหนังฟอร์มยักษ์ภาคต่อแนวแอคชั่นไซไฟเรื่อง Independence Day Resurgence ที่ตอนนี้กวาดรายได้ทั่วโลกไปกว่า72ล้านเหรียญแล้วค่ะ We're going down. We never had a chance. We didn't last time either.
อันดับที่1หนังทำเงินสูงสุดของไทยประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นของหนังเข้าใหม่แนวแอคชั่นประจำแผ่เรื่อง The Legend of Tarzan ที่กำกับโดยเดวิดเยสซึ่งเขาออกมาการันตีไว้ว่าคุณจะไม่เคยเห็นทาร์ซานเวอร์ชันนี้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะ My husband is no more than a man.ส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีหนังเรื่องไหนติด5อันดับหนังเมืองกันบ้างต้องมาติดตามชมกันนะคะคุณผู้ชมครับและนี่คือ5อันดับหนังทำเงินโดย Major Box Office ครับขอแสดงความยินดีกับหนังทุกๆอันดับฮะแล้วก็ต้องขอบคุณ Major Cineplex ที่คุยข้อมูลให้รายการของเราด้วยส่วนสัปดาห์หน้ามีหนังมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันในช่วงนี้เลยครับ New Movies by Major Cineplex ครับเรื่องแรกนะฮะเป็นแอนิเมชันนะฮะที่ชื่อเรื่องว่า Ice Age Collision Course นั่นเองครับซึ่งนี่เขาเดินทางมาถึงกันในภาคที่5กันแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งในภาคนี้นะฮะก็จังเป็นเรื่องของเจ้าช้างแมมมอนนะฮะทั้งแมนนี่แล้วก็แอลลี่ครับเสือเขี้ยวดาบอย่างเดียโก้นะฮะแล้วก็ชีรารวมไปถึงเจ้าซิดเนี่ยเขาจะไปผจญภัยที่ไหนกันอีกต้องติดตามกันให้ดีๆนะฮะในเรื่องนี้เลยครับ Ice Age Collision Course ครับแล้วก็มาต่อกันเรื่องที่2นะฮะเป็นหนังไทยครับผมที่มีชื่อเรื่องว่าขุนพันธ์นะฮะเป็นเรื่องราวของพลตำรวจตีขุนพันธรักษ์ราชเดชนั่นเองนะฮะที่ใช้อาคมนะฮะสยบเหล่าโจรชื่อดังนะฮะจนกลายมาเป็นหนังเรื่องขุนพันธ์นั่นเองซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้ร่วมกับอย่างพี่โขมก้องเกียรติโขมสิริมารับหน้าที่กำกับด้วยแต่อนันดาเอเวอริงแฮมมารับบทเป็นขุนพันธ์นะฮะรวมไปถึงพี่น้อยวงพลูนะครับผมกฤษดาสุโภสนคลับนะฮะมารับบทเป็นจอมโจรขมังเวทอันฮาวิยันลูนั่นเองโอ้เป็นหนังไทยที่น่าดูมากๆนะฮะเรื่องนี้ยังไงก็ลืมไปติดตามชมแล้วกันนอกจาก2เรื่องนี้แล้วมีอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจครับติดตามได้ในช่วงนี้เลยฮะ New Movies by Major Cineplex ครับสัปดาห์หน้ามีหนังเข้าใหม่มาให้ชมกันหลายเรื่องค่ะดูแลทุกคนให้ดีๆด้วยแล้วกันนะคุณจะเป็นสารวัตรของที่นี่เราไม่มีลูกน้องได้ยังไงมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกับหนังไทยแนวแอคชั่นดราม่าเรื่องขุนพันธ์เรื่องราวของพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชตำรวจไทยผู้มีวิชาอาคมติดตัวที่ต้องมาเจอกับอัลฮาวิยะลูมหาโจรจอมขมังเวทการต่อสู้การไล่ล่าและเผชิญหน้าระหว่างสุดยอดมือปราบและมหาโจรผู้ฆ่าไม่ตายจึงอุบัติขึ้นค่ะส่งไอ้คู่นี้แหวนประจามไว้กลางเมืองข้าจะท้าลงกับมันขุนพันธ์กำกับการแสดงโดยก้องเกียรติโขมสิริหนังนำแสดงโดยอนันดาเอฟริงแฮมน้อยวงครูและพิมลรัตน์พิศรยบุตรค่ะเองสัญญาว่าจะเลิกเป็นโจรข้าจะจับเป็นเองDomesticated for a rock star. Have I done anything to upset you? เรื่องต่อมาเป็นหนังแนวดราม่าอาชญากรรมลึกลับกับเรื่อง A Bigger Splash ที่เล่าเรื่องราวของร็อกสาวรุ่นเดอะมาเรียนเลนที่เดินทางไปพักผ่อนที่เกาะเล็กๆร่วมกับพอลแฟนหนุ่มรุ่นน้องแต่แผนของเธอกลับต้องสะดุดลงเมื่อได้เจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญอย่างแฮร์รี่ชายผู้เป็นอดีตคนรักของเธออีกทั้งแฮร์รี่ยังพาเพเนโลปีลูกสาวสุดเซ็กซี่มาพักผ่อนด้วยชาย2หญิง2บนเกาะอันห่างไกลจากกระตุ้นอดีตแรงปรารถนาความริษยาอาฆาตและความอันตรายสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะ You're obscene. Everyone's obscene. That's the whole point. A Bigger Splash กำกับการแสดงโดยลูก้ากัวดายิโน่หนังนำแสดงโดยทิลดาสวินตันเลฟไฟส์แมทเธียสเชอร์นาร์ดและดาโกต้าจอห์นสันค่ะThe annual purge. At the siren, all crime, including murder, will be legal for 12 hours. Your government thanks you for your participation. มาต่อกันที่หนังแนวสยองขวัญไซไฟเรื่อง The Purge Election Year ในภาคนี้ว่าด้วยเรื่องราวการต่อสู้เพื่อล้มเลิกเทศกาลชำระล้างบาปโดยชาเลนสวสาวผู้รอดชีวิตคนเดียวในครอบครัวโดยมีจาริโอคอยคุ้มครองความปลอดภัยให้แต่แล้วในวันจำลองเหตุการณ์จริงพวกเขากลับโดนหักหลังทำให้ต้องเผชิญกับอันตรายที่เสี่ยงถึงชีวิตค่ะส
Senator, come with us. You gentlemen understand what's at stake here. It is our duty to help protect her. Here they come. The Purge Election Year กำกับการแสดงโดยเจมส์เดอโมนาโกหนังนำแสดงโดยแฟรงก์กิโลอลิซาเบธมิเชลและมิเคลติวิลเลียมสันค่ะ Purge Someone is creating a device that amplifies paranormal activity มาต่อกันที่หนังแนวแอคชั่นตลกไซไฟเรื่อง Ghostbusters ที่เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนผู้ที่สนใจในสิ่งลี้ลับที่มีภารกิจกำจัดเหล่าผีร้ายและในระหว่างที่ตามล่าอยู่นั้นพวกเธอก็พบว่ามีใครบางคนได้ทำเครื่องมือปลดปล่อยเหล่าผีร้ายให้ออกอาละวาดทั่วเมืองจนเกิดเป็นความวุ่นวายทั่วนิวยอร์กความหวังเดียวที่จะหยุดยั้งได้จึงตกอยู่กับสาวๆบริษัทกำจัดผีทั้ง4คนค่ะGhostbusters กำกับการแสดงโดยPaul Feig หนังนำแสดงโดยMelissa McCarthy Kristen Wiig Kate McKinnon Leslie Jones และ Chris Hemsworth ค่ะHello Come in Sit Christ man it's all about ego This whole town runs on egomาต่อกันที่หนังแนวคอมเมดี้ดราม่าโรแมนติกเรื่อง Cafe Society ที่เป็นเรื่องราวย้อนยุคกลับไปยังปี1930ของบ๊อบบี้ชายหนุ่มผู้ใฝ่ฝันจะทำงานในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดเขาทำงานให้แก่ฟิลคุณลุงผู้จัดการดาราแต่แล้วเขาก็ดันตกหลุมรักวอร์นี่ซึ่งเป็นเลขาส่วนตัวของลุงฟิลจากนั้นเขาจะได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตในฮอลลีวูดแบบคาดไม่ถึงค่ะPeople listen. Are there more beautiful girls in Hollywood or New York? Why? Is that how you'll decide where you'll live? You're very beautiful. I'm seeing someone. Oh, unrequited love kills more people in any year than tuberculosis. Don't you want to try me? Listen, I'm so lonely. I would have been happy just to talk, but now I'm even too tired for that. You like jazz music? At 2 in the morning. At any time in the morning. Love is not rational.You fall in love. You lose control. Whoa. Is that good or bad? No answer is also an answer. Socrates said, the unexamined life is not worth living. Cafe Society, กำกับการแสดงโดย Woody Allen, หนังนำแสดงโดย Steve Carell, Jesse Eisenberg, และ Kristen Stewart ค่ะ Go to that crash site, search for clues, and then figure out how to stop it. I'm worried the weasel's right.Don't listen to the weasel. He's a raving loon. And looking fabulous. Oh boy. และเรื่องสุดท้ายเป็นหนังภาคต่อภาคที่5แนวแอนิเมชันตลกผจญภัยเรื่อง Ice Age Collision Course ที่จะสานต่อความสุขสนานยกกวนกันมาสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแมนนี่แอลลี่เจ้าช้างแมมมอธตัวขนเดียโก้ชีราเจ้าเสือเขี้ยวดาแล้วก็เจ้าซิดกับเรื่องราวที่ทั้งหมดจะต้องทิ้งบ้านของตัวเองเพื่อเอาตัวรอดเมื่ออาณาจักรของพวกมันถูกรุกรานทั้งหมดออกเดินทางไปยังดินแดนสุดมหัศจรรย์ซึ่งมีเจ้าแชงกรีลาม้าเป็นผู้นำลัทธิค่ะ Can you help? Yes. We're all doomed. Doomed. This is the guy who's gonna save us. Of their greatest adventure ever. We have wandered into an electrical storm. Try not to create any friction. No friction. Got it. Friction is what now? Ice Age Collision Course กำกับการแสดงโดยไมค์เทอร์ไมเออร์และกาเลนทีชูหนังให้เสียงพากย์โดยจอห์นเลกุยซาโมเรย์โรมาโนและเจนนิเฟอร์โลเปสค่ะ I think we get it. I think we're all gonna get it. เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมชอบดูเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมฮะถ้าชอบดูเรื่องไหนไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับผมสัปดาห์หน้าซินิพ็อปมีอะไรมาฝากกันอีกติดตามกันให้ดีๆแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับหนังที่เราจะมาพรีเซนต์กันนะฮะกับ The BFG นั่นเองนะฮะเป็นการผจญภัยแนวแฟนตาซีนั่นเองนะฮะเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะฮะผ่านมุมมองของเด็กหญิงอายุ10ขวบที่มีชื่อว่าโซฟีนะฮะถูกยักษ์นะฮะลักพาตัวเข้าไปในเมืองยักษ์นั่นเองครับผมแต่ด้วยยักษ์ตนนี้นะฮะมีอุปนิสัยใจดีนะฮะแล้วก็เป็นมิตรครับเลยทำให้โซฟีเนี่ยเริ่มผูกมิตรกับยักษ์ตนนี้ฮะหรือที่เราเรียกกันว่า The BFG นั่นเองแต่เรื่องมันก็ไม่จบง่ายๆแค่นั้นนะฮะเมื่อยักษ์ตนอื่นรู้ว่าเฮ้ย
มีเด็กผู้หญิงเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองยักษ์ของเขาแล้วเขาก็ได้รู้ว่านอกจากเมืองยักษ์แล้วเนี่ยยังมีโลกมนุษย์อีกก็เลยทำให้ยักษ์ตนอื่นเนี่ยเริ่มวางแผนกันว่าพวกเราเนี่ยจะไปยึดโลกมนุษย์กันนะฮะก็เลยต้องเป็นภาระของโซฟีแล้วก็เดอะบีเอฟจีนะฮะต้องรีบกลับมาที่ลอนดอนนะฮะเมื่อเตือนราชินีว่ากำลังจะมีอันตรายมาถึงนั่นเองนะผมเล่าไปอาจจะไม่เท่าตาเห็นเองมีตัวอย่างเต็มๆรออยู่นะฮะกับ The BFG ครับในช่วงนี้เลยฮะ CinePop Proudly Present ครับIt was the witching hour when the boogeyman comes out. The girls say the witching hour arrives at midnight. I think it comes at 3 in the morning when I'm the only one left awake, like now. Giant country. Oh my. Why did you take me? Because I hears your lonely heart.Hearing all the secret whisperings of the world. Grant. Sophie, hide. What kind of a monster are you? Bone cruncher. Child chewer. Meat dripper. Gizzard gulper. Butcher boy.You think, because I'm a giant, that I'm a man-goblin cannibal? You can call me the big, friendly giant. Oh, my. I catch dreams. This one sounds like you.Yeah. Run. Sophie, hide. You has a delicious little bean. Are you scared? Yeah. I'm not.Brave Sophie. This be the story of a little girl. There'll be great adventures and laughter. Times will be hard, times will be soft. So hold your breath, cross your fingers, here we go. I'm going to call you BFG.คุณผู้ชมครับ The BFG นะฮะกำกับการแสดงโดยสตีเวนสปิลเบิร์กครับผมแล้วก็ยังมีหนูน้อยรูบี้บานฮิลนะฮะมาแจ้งเกิดในบทโซฟีนั่นเองฮะแล้วก็มีมาร์คไฟแลนซ์นะครับรับบทเป็นยักษ์ใจดีนะฮะหรือ The BFG นั่นเองแล้วหนังเรื่องนี้ก็ยังมีบิลฮาร์เดอร์แล้วก็รีเบคก้าฮอลด้วยฮะแล้ววันนี้ก็มีสกู๊ปเด็ดๆจาก The BFG มาฝากคุณผู้ชมกันเอาเป็นว่าไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ The BFG is one of Roald Dahl's best booksThere's so much imagination and adventure, and it's certainly a book beloved the world around. I love that Roald Dahl had chosen a girl protagonist. Dahl was famous for scaring us, then in the same breath, making us smile. And
was one of the things that attracted me to wanting to direct this wonderful story. And also, I've directed at every studio, except Walt Disney. This was the first time, and I'm really proud of that. I was hearing all the secret whisperings of the world. Excellent, excellent. Hi, I'm Ruby Barnu, and I play Sophie in the BFG. Here are my favourite moments from making the movie. It was really, really fun working with amazing actors. Penelope plays the Queen in such a wonderful way. Mark Rylance, who plays the BFG, is really great. We get to go see the Queen in Buckingham Palace. It was really fun to be a tiny person in a giant-sized world because I would see a jar and it was, like, up to here on me. Oh, my gosh. My favourite set was Dream Country. The costumes in this film are absolutely fabulous. You can see all my favourites in the BFG. และนี่ครับคือหนังที่ CinePop ภูมิใจนำเสนอในวันนี้กับ The BFG ฮะแล้วเราก็มีเกมคำถามจากหนังเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ลุ้นรับของรางวัลกันด้วยนะฮะถ้าใครทราบคำตอบแล้วอย่าลืมส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆนะฮะถ้าตอบถูกก็รับไปเลยครับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex นะครับ3รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งด้วยกันนะฮะอย่าลืมนะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับได้เวลามาเฉลยเกมส์คำถามจากหนังเรื่อง Finding Dory กันแล้วนะฮะที่คาชาได้ถามไปว่าเจ้าปลา Dory ขี้ลืมเนี่ยตามหาอะไรคำตอบก็คือตามหาครอบครัวของเธอนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปเช็ครายชื่อผู้โชคดีกันดีกว่าครับว่าจะมีใครกันบ้างและคาชาก็ต้องขอขอบคุณของรางวัลจาก Walt Disney และ Major Cineplex ด้วยครับผมคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้ฮะเรามาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์กันหน่อยดีกว่าครับในช่วง News Pop ทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกๆคนที่ pop วันนี้ News Pop มีอะไรมาฝากกันไปชมกันเลยครับ Somebody's trying to unleash the dead on New York City. People need our help. We're the Ghostbusters. สวัสดีค่ะ News Pop City Pop วันนี้มีหมวกสุดเท่จากเรื่อง Ghostbusters มาฝากค่ะถ้าใครอยากได้ก็เพียงตอบคำถามมาว่าใครรับบทเป็น4สาวผู้กล้าของบริษัทกำจัดผี Ghostbusters ค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบมาได้3ทางเลยนะคะ1ทางไปรษณีย์2ทางอีเมลและ3ทาง Facebook ค่ะและทางรายการเราก็ต้องขอบคุณหมวกของรางวัลสุดเท่จากค่าย Sony Pictures ด้วยค่ะเพื่อกองทัพวิญญาณร้ายรุกรานมนุษย์ We need to fight these damn ghosts All right, light them up คนทั้งโลกเรียกหาพวกเธอทีมเดียวที่จะกำราบผีร้ายได้อยู่หมัดไม่มีน้ำมนต์ไม่ต้องใช้สายสินลุยผีร้ายด้วยอุปกรณ์ไฮเทคสุดล้ำKevin, can you answer the phone? I can't. It's in the fish tank. No, the one on the desk. Ghostbusters, บริษัทกำจัดผีและนี่ฮะคือสิ่งที่ News Pop นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะถูกใจกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมรอดูกันนะว่าสัปดาห์หน้า News Pop จะมีอะไรมาฝากกันอีกครับในช่วงนี้ฮะหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะว่ารับชมรายการของเราได้ทางช่อง True Movie Hits, True Thai Film และ True Film Asia ครับพลาดช่วงไหนของรายการไปชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของ True CinePop นะฮะคอมเมนต์ติชมรายการกันได้เหมือนเดิมที่ CinePop True Visions @hotmail.com นะฮะรวมไปถึง Facebook ของเราไปกดไลค์แฟนเพจเพื่อรับข่าวสารกันได้นะครับที่ facebook.com/cinepoptruevisions ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Cineplex Studio สำหรับสถานที่ถ่ายทำครับผมขอบคุณเสื้อผ้านะฮะจากซิวโรดครับแต่งหน้าทำผมด้วย Cover Mark นิวยอร์กแล้วก็ KMA ฮะขอบคุณค่ายหนังทุกๆค่ายที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาให้รายการ CinePop ของเราด้วยและที่สำคัญขอบคุณแฟนๆรายการครับและขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะที่อยู่กับรายการ CinePop ตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วฮะพบกับรายการ CinePop ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าแต่สุดสัปดาห์นี้ The BFG รอคุณผู้ชมอยู่ในโรงภาพยนตร์นะฮะถ้าสุดสัปดาห์ยังคิดไม่ออกว่าจะดูหนังเรื่องอะไรหนังเรื่องนี้เลยฮะไปลองชมกันดูฮะว่าหนังเรื่องนี้จะดีขนาดไหนครับแล้วพบกันใหม่นะสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ